วันนี้นายสนธิยาสวัสดีนะคะได้มายื่นหนังสือต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีนะคะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและการฝ่าฝืนจริยธรรมอันร้ายแรงของบุคคลทั้ง3อันประกอบด้วยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขและคนที่3ก็คือนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีปมของการแต่งตั้งบุคคลทั้ง2ข้างต้นเป็นรัฐมนตรีค่ะโดยสนธิยาระบุถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่14สิงหาคม2567กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งมาเป็นบรรทัดฐานในการยื่นเรื่องวันนี้โดยมองว่าพฤติกรรมของเฉลิมชัยและเดชอิฐขาดคุณธรรมและความสุจริตเป็นที่ประจักษ์เช่นกรณีที่เคยพูดว่าถ้าไม่ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิน52คนจะไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแต่สุดท้ายก็ผิดสัญญาประชาคมกรณีที่ดินภาษีบำรุงท้องที่หรือผบ.ท.5ที่ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการไปพบทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต่างประเทศขณะที่ทักษิณนั้นยังเป็นผู้ต้องหาและอื่นๆสนธิยามองว่าเป็นสิ่งที่วินยูชนนั้นรับรู้จึงมายื่นเรื่องในการร้องสอบทั้ง3คนทั้งนี้สนธิยากล่าวว่าการมายื่นเรื่องร้องเรียนในวันนี้ไม่ได้ถูกจ้างมาและไม่ได้กลั่นแกล้งใครแต่มีความเป็นห่วงแพทองธารโดยหลังจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่ตนเองกำลังพิจารณาข้อมูลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรณีที่หัวหน้าพรรคต่างๆนั้นไปพบทักษิณที่บ้านจันทร์ส่องล่าและเรื่องสนามกอล์ฟอัลไพน์ที่อาจจะมายื่นเรื่องในการร้องให้สอบในอนาคตอันใกล้นี้กรณีการจัดตั้งรัฐบาลของพระท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรและได้ทูลเกล้าถวายรายชื่อคณะรัฐมนตรีไปหมดแล้วนั้นกับผมเองได้พยายามท้วงติงมาตลอดในกรณีของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการแต่งตั้งท่านต้องพิจารณาในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งเป็นที่ประจักษ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจึงร้องเพื่อให้ศาลเพื่อให้อัยการสูงสุดยื่นเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญจริยธรรมร้ายแรงและสำคัญที่สุดขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่14สิงหาคม2567และภายใน30วันถ้าอัยการสูงสุดไม่ส่งผมจะเป็นผู้ส่งเรื่องนี้ทั้งหมดฟ้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงและผู้ที่จะฟ้องร้องในวันนี้จำนวน3ท่าน 1. หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 2. เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ 3. นายกแพทองธารชินวัตรที่ยื่นและเซ็นรับรองให้บุคคลเหล่านี้ไปเป็นรัฐมนตรีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันที่14สิงหาคม2567ไปดูนะฮะเขาศาลตุลาศาลท่านยกตัวอย่างทั้งการกระทำผิดกฎหมายทั้งในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตวินยูชนพึงรู้ว่าบุคคลนี้ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้สมควรที่จะแต่งตั้งเข้าไปเป็นรัฐมนตรีหรือไม่คนนู้นอาจจะศาลตัดสินไปแล้วแต่คนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและวินโยชนก็สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมหรือคุณธรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นถามว่าใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงและน่าจะเป็นแนวทางเดียวกันที่จะดำเนินการในประเด็นนี้